สวัสดีครับกระผมนายอรุตชัยมาตวงศ์นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2564ซึ่งในวันนี้ผมได้รับหน้าที่มาเป็นพิธีกรในการจัดการเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2565ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมสมัครทั้งหมด6ท่านจาก6สาขาซึ่งได้แก่สาขาไฟฟ้าช่างยนต์อิเล็กทรอนิกส์การโรงแรมการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่งแต่ละคนจะมีนโยบายแนวคิดและวิสัยทัศน์อย่างไรวันนี้จะให้ทุกท่านได้มารับชมและรับฟังวิสัยทัศน์แนวคิดของแต่ละคนว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้ณบัดนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฬาลักษณ์แก้วคหาดอยู่สาขาวิชาชีพไฟฟ้ากำลังสมัครเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินเบอร์6ค่ะนโยบายของดิฉันคือ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวิทยาลัยให้สวยสะอาดน่าเรียนน่าอยู่ 2.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดนตรีโคเวอร์และเกมระหว่างแผนก 3. จะช่วยเหลืองานวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพค่ะฝากทุกคะแนนเสียงคะแนนโหวตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะคะถ้าอยากให้เทคโนพัฒนาให้เลือกเบอร์6ค่ะเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นได้แค่พี่น้องเบอร์6ค่ะสวัสดีครับผมนายธนากรจันดีสาขาช่างยนต์เป็นตัวแทนในนามชมรมวิชาชีพช่างยนต์ขอเป็นตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินเบอร์4ครับนโยบายของผม 1. จะทำให้วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสีขาวปราศจากยาเสพติด 2. ปรับปรุงทัศนียภาพให้วิทยาลัยน่าอยู่มากขึ้น 3. จะส่งเสริมจิตกิจกรรมภายนอกให้นักศึกษาเช่นดนตรีกีฬาเป็นต้นครับฝากเบอร์4ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนพี่เดินงอมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสราวุฒิสันติจิตชื่อเล่นชื่อน็อตจากสาขาอิเล็กทรอนิกส์ลงสมัครนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2565ในหมายเลขที่2เลิกเรียนแบบเดิมๆแล้วมาเพิ่มเติมในการทำสิ่งที่ตัวเองชอบขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศราพรพ่อลื้อมาจากชมรมวิชาชีพการโรงแรมได้ลงสมัครเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินค่ะโดยมีนโยบายดังนี้ค่ะ 1. ส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนเช่นดนตรีกีฬา 2. สร้างวินัยในการแต่งกายโดยให้ถูกระเบียบตามกฎของวิทยาลัยและ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามน่าอยู่น่าเรียนฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะถ้าดิฉันได้รับเลือกให้เป็นนายกในปี2565นี้ดิฉันจะพัฒนาวิทยาลัยของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะอย่าลืมนะคะดิฉันนางสาวเกศราพรพ่อลือเบอร์3ค่ะอย่าลืมนะคะเบอร์3ค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอรนันท์แก้วคำคูณชื่อเล่นชื่อว่าปอมแปมมาจากชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะดิฉันลงสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2565ในหมายเลข5ค่ะนโยบายของดิฉันมีดังนี้
1. เราจะส่งเสริมการแข่งขันการเล่นเกม e-sport ในวิทยาลัย 2. เราจะประกวดดาวเดือนโดยโหวตผ่านทางแอป TikTok 3. เราจะส่งเสริมกิจกรรมภายนอกห้องเรียนเช่นการเล่นกีฬาการเล่นดนตรีและการประกวดร้องเพลง 4. เราจะส่งเสริมให้นักศึกษาทุกๆคนคิดไอเดียเด็ดๆเพื่อนำมาพัฒนาวิทยาลัยของเราให้น่าอยู่ให้น่าเรียน 5. เราจะส่งเสริมการเล่นโทรศัพท์ด้วยเครื่องมือการตลาดออนไลน์มาร์เก็ตติ้งถ้าคุณเลือกหนูความฝันของคุณจะไม่หายไปกับสายลมเพราะขนาดลุงบริหารประเทศให้ล่มจมบางคนยังชมว่าดีได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนโยบายและวิสัยทัศน์ของแต่ละบุคคลจบทหารยังได้เป็นนายกทำไมพวกผมยังเรียนไม่จบจะเป็นนายกไม่ได้ล่ะครับขอบคุณครับ